ก่อนจะวิจารณ์คนของพรรคการเมืองอื่นเนี่ยต้องทบทวนแล้วก็รู้จักมารยาทก่อนและศึกษาบุคคลเหล่านั้นให้ดีก่อนที่จะมาวิจารณ์ครับนายชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะออกมาฟาดกลับนายก่อแก้วพิกุลทองส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าในชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานและนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นั้นเป็นไม้แก่ดัดยากนะคะโดยเจ้าตัวบอกว่าหัดกลับไปทบทวนมารยาทของตัวเองเสียบ้างในการวิพากษ์วิจารณ์ข้ามพรรคแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าบุคคลทั้ง3นั้นไม่ได้เป็นไม้แก่ดัดยากแต่ว่าเป็นไม้บรรทัดเหล็กที่เที่ยงตรงค่ะจากเมื่อวานนะครับผมได้ติดตามข่าวนะครับการให้สัมภาษณ์ของคุณก่อแก้วพิกุลทองนะครับพิกุลทองไหมผมพูดถูกนะครับเรื่องที่มาพักพิงแล้วก็กับท่านชวนหลีกภัยและท่านบัญญัติบอกว่าทั้งสามท่านนี้เปรียบท่านจุรินทร์ด้วยนะครับเปรียบเสมือนไม้แก่แบดยากจริงๆแล้วตอนสัมภาษณ์ตอนแรกเนี่ยคุณก่อแก้วก็พูดดีอยู่ว่าประชาปัตย์เป็นยุคผักใบรุ่นใหม่เนี่ยเป็นการทำงานบูรการแบบรูปแบบใหม่แต่การจะมาพาดพิงบุคคลในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งไม่ถูกต้องการที่จะบอกว่ามีมารยาทในการร่วมรัฐบาลกันเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเราต้องไม่วิจารณ์คนต่างพรรคกันเพราะฉะนั้นบุคคลทั้ง3ท่านเนี่ยทั้งท่านชวนท่านบัญญัติท่านจุรินทร์เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในพรรคที่ทุกคนให้ความเคารพและที่บอกว่าเป็นไม้แก่ดัดยากไงจริงๆแล้ว3คนนี้เปรียบเสมือนไม้บรรทัดครับเหมือนไม้บรรทัดเหล็กด้วยที่มีความเที่ยงตรงในการทํางานพอสมที่มีความเที่ยงตรงในการทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากเรียนไปถึงคุณก่อแก้วว่าการที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงบุคคลภายในพรรคของพรรคร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าขอใช้คำว่าพรรคการเมืองอื่นพรรคการเมืองอื่นดีกว่านะครับอย่าไปพาดหัวพรรคร่วมก่อนจะวิจารณ์คนของพรรคการเมืองอื่นเนี่ยต้องทบทวนแล้วก็รู้จักมารยาทก่อนและศึกษาบุคคลเหล่านั้นให้ดีก่อนที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์ครับผม